องบอกก่อนว่าครอบครัวมิกกี้น่ารักมากคุณพ่อคุณแม่คือไม่เคยให้เจนี่เหนื่อยอะไรกับงานแต่งงานเลยคือเขาเหมือนกับว่าก็จะให้แบบเหมือนกับกำหนดมาเลยว่าเออเนี่ยลูกเอาไปเลยนะแล้วลูกก็เอาไป manage เอาเองจัดการเอาเองว่าลูกอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งอะไรที่มันเป็นข่าวที่มันไม่เป็นความเป็นจริงอะค่ะเจนก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับครอบครัวของมิกอะไรเงี้ยค่ะไม่มีใครเขายุ่งเรื่องนี้พี่มันเหมือนกับแบบคือตัวเจนเองเจนไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันควรจะเป็นเรื่องมันควรจะเป็นวันที่เจนกับมิกมีความสุขแล้วก็เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็เหมือนกับเขาก็อยากจะเห็นเราเป็นแบบเป็นวันที่เรามีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยเจนไม่ซีเรียสแต่เจนแคร์ความรู้สึกของคนในครอบครัวมากที่สุดคือเจนไม่ได้อะไรเลยนะพี่ชีวิตเจนเนี่ยเจออะไรหนักกว่านี้เยอะแต่เจนแคร์คนที่เจนรักค่ะมิกอะเวลาเขาบอกรักเจนนี่ทุกวันนั่นคือกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วค่ะ